รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภูเขาลุยน้ำนักแสวงบุญเพื่อช่วยตัวเองทำกรรมดีละเว้นกรรมชั่วอารยธรรมการหลอมชีวิตใหม่สรรพสัตว์ล้วนมีจิตเป็นพุทธะสายพุทธศาสนาพันปีหุบเขาสวัสดิ์ปากีสถานเมืองปุรุสปุระตั้งอยู่ในเขตสวัสดิ์ประเทศปากีสถานในปัจจุบันแม่น้ำสินธุไหลผ่านที่นี่ไปยังทั่วแดนเป็นดินแดนที่ศิลปะแบบคันธาระเลื่องชื่อที่สุดเดินทางจากแคว้นคันธาระไปทางใต้4วันมาถึงเมืองปุรุสปุระวัดวาอารามที่ได้เห็นวิจิตรงดงามเหนือคำบรรยายเมื่อฝ่าเสียนมาถึงบาทของพระพุทธเจ้าถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่คนยากจนใส่ดอกไม้จนเต็มบาทมีคนร่ำรวยอยากใช้ดอกไม้มากมายบูชาใส่ดอกไม้นับพันนับหมื่นแต่ก็ไม่เต็มเหมือนบาทจะมีมนต์วิเศษคนจนใส่ดอกไม้ไม่กี่ดอกก็เต็มบาทแต่มีเศรษฐีคนหนึ่งอยากใช้ดอกไม้บูชาบาทเลยใส่ไปจำนวนมหาศาลแต่ก็ยังใส่ไม่เต็มบาทผมคิดว่านี่อาจจะเป็นบอแสอีกอย่างที่ทำให้ฝ่าเสียนเข้าใจว่าสรรพสัตว์เท่าเทียมกันได้ด้วยตัวเองวัดฝอปอคณะของฝ่าเสียนแยกทางกันอีกครั้งหุ่ยตาเป่าหวิงซึ่งจริงเดินทางกลับหุ่ยยิงสิ้นใจที่วัดฝอปอฝ่าเสียนออกเดินทางไปสถานที่ที่พิเศษเพียงลำพังสรรพสัตว์เท่าเทียมหลังเคารพพระบรมสารีริกธาตุและกลับเปชาวาฝ่าเสียนก็รวมตัวกับหุ่ยจิงและเต้าจึงทั้งสามเดินทางต่อไปทางใต้เพื่อเตรียมข้ามภูเขาหิมะมันคือเทือกเขาฮินดูกูชของอัฟกานิสถานในวันนี้หิมะปกคลุมเทือกเขาตลอดทั้งปีพบกับลมหนาวในสันเขาอึมครึมทุกคนล้วนสั่นสะท้านเดินทางมาทางตะวันตก14ปีระยะทางการแสวงธรรมของฝ่าเสียนไม่ถือว่าสั้นการก้าวข้ามภูเขาหิมะอาจไม่ใช่สิ่งที่อันตรายที่สุดแต่สำหรับหุ่ยจิงที่นี่กลับเป็นจุดจบของชีวิตสถานที่ฝังศพของเขาเราก็ตายไม่ฟื้น
จะไปเมื่อใดก็ได้ไม่มีใครไม่ตายฝ่าเสียนปลอบใจตัวเองฝ่าเสียนเดินทางเข้าปีที่5ในบันทึกพุทธภูมินี่เป็นครั้งแรกที่ชายชราร้องไห้จนลาจากภูเขาหิมะฝ่าเสียนตกอยู่ในภวังค์ความทุกข์ระทมในการเดินทางของ3ประเทศที่เหลือจึงมีเพียงไม่กี่10ตัวอักษรและพำนักอยู่ในแคว้นหลัวหยีนานถึง100วันแผนการเดิมล้มเหลวมันคือโชคชะตาในตอนนี้ฝ่าเสียนยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อาจจะเป็นสาเหตุที่เขาไม่หยุดละมั้งการบันทึกการเดินทางของอินเดียเหนือจึงจบลงเช่นนี้เรียกพลังตัวเองกลับมาต้องข้ามเขาทางใต้มายังแคว้นหลัวหยีมรสุมผ่านไปร่องรอยก็จางหายกษัตริย์นิทานของอินเดียโบราณมักจะขึ้นต้นแบบนี้คริสต์ศักราช404อินเดียกลางได้พบเจอกับนักบวชชราที่มาจากตะวันออกคนนั้นเพื่อสิ่งนี้ฝ่าเสียนเดินทางมา5ปีเต็มๆบัดนี้เป็นทางใต้เรียกว่าอาณาจักรกลางอุณหภูมิสมดุลไร้น้ำค้างไร้หิมะอาณาจักรกลางที่ว่าคือเป็นจักรวรรดิแรกที่ปกครองอินเดียในสมัยกลางจักรวรรดิคุปตะระหว่างคริสตศักราช320ถึง520จักรวรรดิคุปตะมั่งคั่งวัฒนธรรมรุ่งเรืองถูกนักประวัติศาสตร์ยุคหลังขนานนามว่าเป็นยุคทองรุ่งเรืองยิ่งกว่าราชวงศ์ถังของจีนเสียอีกตอนนั้นที่นี่ก็เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในใจของพุทธศาสนิกชนในบันทึกพุทธภูมิเขียนว่ากษัตริย์ถอดมงกุฎเคารพพระสงฆ์ประชาชนก็เคารพคณะสงฆ์อริยุสุรจิตตั้งงานได้ขาดอีกเดียวเยสบยาตั้งองค์โพด้วยตั้งงานเรื่องของสู้เลยฝ่าเสียนบันทึกนามของกษัตริย์ในตอนนี้เรียกว่าพระเจ้าจันทรคุปที่สองมัทุราอินเดียเทศกาลโฮลีเรียกอีกอย่างว่าปีใหม่ของอินเดียตั้งแต่คืนจันทร์เต็มดวงของเดือน12ของทุกปีเมื่อเจอหน้ากันไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่ไม่แบ่งอายุเพศและชนชั้นทุกคนจะสาดสีโยนบอลน้ำใส่กันเพื่อเป็นการอวยพร
แต่ต้องสัมผัสผู้อื่นในวันนี้ชาวอินเดียจะมีเหตุผลที่ดีมากอย่าโกรธกันเลยวันนี้เป็นวันโฮลีมันคือสงครามเพราะว่าผมสีถูกสาดออกมาเปื้อนเสื้อผ้าเปื้อนหมวกกลายเป็นสีสันลายตาไม่คิดเลยว่าเสื้อผ้าของอินเดียจะสีฉูดฉาดขนาดนี้มันทำให้ผมสับสนว่าผมมาถึงสวรรค์หรือว่านรกกันแน่ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยทุกคนจะใช้สีสันมาแสดงความเป็นตัวเองนะครับนี่คือเทศกาลโฮลีฮัลโหลแฮปปี้โฮลีของเทศกาลโฮลีมีมากมายหลายแหล่งแต่สิ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับคือสีผิวชนชั้นศาสนาแม้กระทั่งสกุลจะถูกสีสันปกคลุมปัจจุบันยังคงได้ยินคำว่าสรรพสัตว์เท่าเทียมกันเป็นภาษาสันสกฤตท่ามกลางความรื่นเริงเดินทางผ่านหลายแห่งมาถึงแคว้นที่ชื่อว่ามัทุราจากท้องทะเลทรายมาทางใต้ทุกแคว้นในอินเดียกษัตริย์นับถือศาสนาพุทธคริสตศักราช404ฝ่าเสียนมาถึงอินเดียกลางแคว้นมัทุราที่ตั้งอยู่ในแถบเมืองมัทุราของอินเดียในปัจจุบันเป็นสถานที่แรกที่เข้ามาถึงผมเห็นสีพวกนี้เห็นคนที่มีความสุขก็มักจะคิดว่าตอนที่ฝ่าเสียนผ่านอะไรมามากมายจนมาถึงที่นี่คงจะสับสนมากละมั้งผมคิดว่าเขาน่าจะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็รู้สึกมีความสุขเช่นกันเสียงโห่ร้องดีใจทำให้คนเริ่มลืมว่ามันเป็นแค่เทศกาลเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเติมเต็มความต้องการของชายชราคนนั้นได้หาไม่เจอแล้วเหรอที่จริงผมคิดว่าสิ่งที่เขาต้องการหาคงจะเป็นร่องรอยในการใช้ชีวิตของพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกเดินทางจากที่นี่ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ18โยจนามีเมืองสังกษะสังกษะอินเดียสังกษะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่นี่มีตำนานแพร่หลายอยู่ฝ่าเสียนบรรยายนิทานเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดในบันทึกพุทธภูมิสังกษะแปลว่าที่ซึ่งลงจากสวรรค์ในพุทธกาลพระนางสิริมหามายาสวรรคตหลังประสูติการพระพุทธเจ้าได้เพียง7วันหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อตอบแทนคุณมารดาโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นาน3เดือนจากนั้นก็กลับลงมาใหม่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ไม่ให้เหล่าลูกศิษย์รับรู้ก่อนจะกลับลงมา7วันพระองค์จึงให้พระโมคคัลลานะประกาศสถานที่หยุดพักสุดท้ายให้ผู้คนได้รู้ประชาชนใน8แคว้นของอินเดียไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านาน3เดือนต่างคิดถึงอย่างยิ่งจึงกรูกันมาที่เมืองสังกษะในวันที่7เพื่อรอการกลับมาของพระพุทธเจ้าหมู่บ้านเล็กๆไร้ชื่อเสียง
จึงดังอึกทึกขึ้นมาทันทีดูจากถนนหนทางของอินเดียตอนนี้สมัยอินเดียโบราณที่ล้าหลังกว่านี้ผมคิดว่าการจะตามหาข่าวคราวของพระพุทธเจ้ามันก็เหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรตอนนั้นตอนที่ผู้คนไม่เห็นพระพุทธองค์ก็มีข่าวกระจายไปทั่วว่าพระองค์ไปจากโลกมนุษย์ขึ้นสู่สวรรค์แล้วหลังผ่านมา 1,600 ปีผ่านการชำระของศาสนาฮินดูและอิสลามทุกสิ่งที่ฝ่าเสียนเคยเห็นเลือนหายจนหมดมีสิ่งเดียวที่พิสูจน์ได้คือต้นโพที่อยู่ในพุทธคยาเท่านั้นตอนที่ฝ่าเสียนมาถึงที่นี่ก็เป็นสร้างโบราณสถานแล้วเหรอครับเปล่าค่ะตอนที่ฝ่าเสียนมาถึงมันยังอยู่นะคะที่นี่เป็นวัดเชตวันแต่มันเหลืออยู่แค่200กว่าหลังสิ่งที่ฝ่าเสียนเห็นเป็นต้นเดียวกันกับที่เราเห็นในตอนนี้บางทีอาจจะมีร่องรอยของการเวลาบ้างมันก็เลยดูต่างไปจากเดิมนิดหน่อยแต่ว่าคุณมาถึงที่นี่แล้วยืนอยู่บนสถานที่เดียวกันกับเขาเมื่อ 1,600 ปีก่อนค่ะสาวัตถีอินเดียฝ่าเสียนกับเต้าเจิงมาถึงวัดเชตวันที่ซึ่งพระพุทธองค์เคยประทับ25ปีวันนี้ทุกอย่างว่างเปล่าจิตใจก็โศกสันในสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับนานที่สุดฝ่าเสียนเห็นอะไรกันแน่จึงทำให้น้ำตาไหลพรากที่แท้วัดเชตวันที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่มี7ชั้นผู้คนต่างเคารพเลื่อมใสเสียดายที่หนูคาบไส้เทียนออกมาทำให้เกิดไฟไหม้สิ่งปลูกสร้างอันงดงามจึงลุกไหม้เหลือเพียงตอGathai. Gathai. Ajabhasi. Ajabhasi. Bahudeva. Bahudeva. Manusa. Manusa. Cha. Cha. Mangalani. Mangalani. Achintayu. Achintayu. Akam. Akam. Mana. Mana. Sotanam. Sotanam. Sangam saranam gacchami. Dutiyam pi buddham saranam.หากไม่ใช่เพราะนักบวชตะวันออกที่เกิดมาใกล้ชิดพระธรรมฝ่าเสียนกับคณะคงไม่ต้องเดินทาง5ปีมายังชมพูทวีประหว่างทางมีคนถอดใจมีคนล้มตายแต่สิ่งที่ฝ่าเสียนผู้ซึ่งมาถึงอย่างราบรื่นก็พบแต่ความล้มเหลวสุดท้ายชายชราอายุ70ปีก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้น้ำตาไหลรินนี่เป็นครั้งที่สองที่นักบวชชราคนนี้ร้องไห้ที่ไกลโพ้นในใจมันจะอยู่แค่ในใจอย่างนั้นเหรอนี่คือต้นโพเหรอครับใช่นี่ก็คือต้นโพพระพุทธองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ทั้งปีนะครับจะอยู่4เดือนแต่ว่าเพราะพระองค์ไม่อยู่ก็เลยปลูกต้นโพที่นี่เป็นตัวแทนของพระองค์ในส่วนของเมืองสาวัตถียังมีอีก500กว่าอักษรที่บรรยายถึงการสาดโคลนและโจมตีศาสนาพุทธจากสิ่งนี้ก็คาดเดาความจริงของศาสนาพุทธในตอนนั้นได้ไม่ยากบางทีนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝ่าเสียนโศกเศร้าทำไมศาสนาพุทธถือกำเนิดในอินเดีย
เพราะอะไรศาสนาพุทธจึงไม่รุ่งเรืองในอินเดียได้อีกเส้นทางยังคงดำเนินต่อไปแต่ความงุนงงในใจกลับเพิ่มมากขึ้นการเดินทางในอินเดียกลางของฝ่าเสียนเริ่มจากมัทุราผ่านสังกัสสะมาถึงสาวัตถีที่พระพุทธองค์ประทับอยู่นานที่สุดสุดท้ายก็เข้าใกล้กลุ่มกบิลพัสดุ์สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตอนนั้นฝ่าเสียนอายุ70ปีแล้วลุมพินีวันเนปาลสวนลุมพินีวันตั้งอยู่ที่ประเทศเนปาลเรื่องชื่อเพราะเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าทว่าเมื่อฝ่าเสียนมาถึงที่นี่พบว่าเกียรติยศของพระพุทธเจ้าไม่ดำรงอยู่อีกต่อไปกรุงกบิลพัสดุ์รกร้างผู้คนเบาบางถนนเต็มไปด้วยช้างเผือกและสิงโตจำต้องระวังเจ้าชายสิทธัตถะประสูติในวรรณะกษัตริย์เป็นเจ้าชายของสักยวงศ์ราชทายาทของเมืองเล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียเป็นวรรณะกษัตริย์พระองค์เสนอแนวความคิดความเท่าเทียมของสี่วรรณะที่ขัดแย้งกับศาสนาพราหมณ์ที่แบ่งชนชั้นวรรณะบางทีพระองค์อาจทำเพื่อค้นหาความเท่าเทียมในใจตนเองและเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้กับเมืองของพระองค์ฝ่าเสียนกราบไหว้วัตถุโบราณในสถานที่ประสูติด้วยความศรัทธาขณะเดียวกันเขาก็เกิดความเข้าใจต่อความรู้สึกรักโลภโกรธหลงของพระพุทธองค์ในฐานะสามัญชนมากขึ้นอร่อยผมว่าอาหารที่นี่อร่อยมากค่อนข้างเรียบง่ายอร่อยเหมือนกับอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยวัดจงหัวเป็นวัดแห่งแรกที่ก่อตั้งในต่างประเทศของจีนมีการบูรณะใหม่เมื่อเดือน3ปี1997เสร็จสิ้นในเดือน5ปี2000เมื่อศตวรรษที่2ที่3อาจารย์ฝ่าเสียนของเราชาวจีนเคยมาที่นี่ท่านกลับไปเขียนบันทึกพุทธภูมิบันทึกข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ปลายศตวรรษที่11ที่นี่ก็ถูกทำลายและพอถึงปลายศตวรรษที่18ก็ค่อยๆเปิดให้ชมศาสนิกชนบางส่วนก็กลับมาเพราะว่านักโบราณคดีก็ช่วยค้นหาสถานที่ประสูติแห่งนี้แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็ไปหาบันทึกพุทธภูมิที่จีนจึงขุดค้นที่นี่จากบันทึกเล่มนั้นนั่นแหละในฐานะที่เป็นหนึ่งในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดของศาสนาพุทธพระธรรมเสื่อมโทรมที่นี่มันเผยเบาะแสให้เห็นตั้งแต่ที่ฝ่าเสียนมาถึงแล้ว